ค่ะกลับมาพบกันในช่องนุ่นจุดแจวิวเหมือนเดิมวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสกินแคร์รูทีนให้เพื่อนดูกันนะคะเพราะว่าหลายคนแบบขอเข้ามาเยอะมากว่าพี่นุ่นเปลี่ยนสกินแคร์หรือยังแบบอยากให้อัปเดตกันหรืออะไรเงี้ยเราจะพาทุกคนไปดูคลังแสงในนั้นกันนะคะนี่ก็คือคลังแสงคร่าวๆของเรานะคะแล้วก็เฮ้ยอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงในตอนท้ายคลิปวิดีโอนะด้านบนก็จะมีอีกอันนี้ก็ดีอันนี้เป็นแบบแนวมาร์กหน้าตัวนี้คือมาร์กหน้าทั้งหมดเลยแล้วก็โฟลิโอก็ยังใช้อยู่อันเนี้ยคือก็โอเคดีเลยนะตอนที่เป็นสิวอะจะหยิบอันนี้มาใช้เบตาดีนไฟมันอาจจะฟ้าๆหน่อยเหมือนกับครั้งที่แล้วที่เรารีวิวไปเพราะว่าตรงเนี้ยไฟข้างหน้าเราอะมันเป็นแบบไฟสีฟ้าแต่ว่าข้างบนคือเป็นไฟสีส้มอันนี้ก็แบบงงมากแต่ว่ามันเริ่มกันที่อย่างแรกกันเลยดีกว่าที่เราใช้อันแรกสุดหมดไปแบบหลายขวดมากเราไม่ได้อยากเก็บขวดไว้แต่ว่ามันเพิ่งจะหมดมันยังจะแบบปั๊มได้อยู่แค่อีกแค่ปั๊มเดียวอะเดี๋ยวมาให้ทุกคนดูขวดเต็มนะคะอันนี้ที่เราใช้ก็คือเป็นเพสต์ด้วนมอท่าเพียวไฮยาลูรอนิกเซรั่มอันนี้คือแบบว่าดีมากถ้าเกิดใครที่มีผิวแห้งผิวมันหรือว่าผิวผสมอะควรใช้มากคนที่แบบขาดน้ำเพราะว่ามันให้ความชุ่มชื้นแต่ว่ามันเบามันซึมเข้าผิวได้เร็วมากแล้วแบบดีมากเราชอบมันจะเป็นแนวเจลใสๆนะอันเนี้ยเห็นป่ะมันจะแบบเหลวๆแล้วคือซึมเร็วมากคือมันทำให้ผิวมันมาบาลานซ์ที่เดิมอ่ะคือทำให้น้ำเราไม่มันขึ้นไม่อะไรขึ้นแต่ว่ารู้สึกถึงความชุ่มชื้นแล้วแบบผิวคุมขนใช่ป่ะมันเหมือนจะแบบเล็กลงด้วยอันนี้มันจะมีพวกโซเดียมไฮยาลูรอนิกแล้วก็เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์มีวิตามินอีด้วยคือมันดีต่อการชุ่มชื้นอ่ะทำให้ผิวชุ่มชื้นดูตัวที่2กันเลยนะคะตัวที่2อันนี้ก็คือจะเป็น BR หรือว่า Biologic Literatureอ่านชื่อแบบมันต้องแบบอย่างนี้ตลอดเลยอะอันนี้จะเป็นโอลิโกโปรตีนนะที่จริงก็เคยรีวิวไปแล้วแหละอันนี้ยังไม่เปลี่ยนเพราะว่ายังไม่หมดอันนี้เราจะใช้บีบอย่างนี้แล้วก็แต้มๆๆไปตรงที่มีรอยดำแล้วก็ตรงที่เป็นสิวที่สนิทแล้วแห้งสนิทแล้วไม่ได้เป็นแผลนะเป็นรอยสิวเอางี้ดีกว่าเป็นรอยสิวแล้วก็จะแตะลงไปอันนี้มันช่วยทำให้หายเร็วดีนะแบบปกติต้องใช้เวลานานถ้าเกิดไม่ได้ทาอะไรเลยแต่ว่าถ้าเกิดทาอันนี้ก็คือไม่เกินอาทิตย์อะส่วนใหญ่สกินแคร์เราควรเลือกอะไรที่มันตอบโจทย์ของผิวหน้าเราแต่ละคนอาจจะเลือกไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเลือกแค่แบบให้ความชุ่มชื้นหรือว่าบางคนอาจจะอยากได้ความขาวด้วยซึ่งก็ควรเลือกตามที่ทุกคนชอบเลยอันนี้เราเลือกอยากสร้างสกินแบเรียร์แล้วก็อยากให้มันดูหน้าไม่หมองหน้าดูกระจ่างสว่างแล้วก็แบบหน้าดูไม่โซมซึ่งตัวเนี้ยมันตอบโจทย์ในเรื่องหน้าไม่โซมเห็นผลตั้งแต่วันแรกๆที่ใช้เลยนะอันนี้มันจะเป็น Imminence หรือเปล่าถ้าเกิดอะไรผิดนะเป็น Organic Skin Care อันนี้เราใช้สูตร Zone Corp Serum อันนี้มันจะเป็นสีอย่างเงี้ยกลิ่นมันจะแบบสมุนไพรมากทุกคนนี่ทาไปเลยแล้วก็ทาคอด้วยลองใช้อะวันแรกๆเห็นผลเลยว่าหน้ามันสว่างขึ้นมันไม่หมองอะถ้าเกิดใครหน้าหมองคือแบบว่าต้องโดนตัวเนี้ยใครพักผ่อนน้อยหรืออะไรพวกเนี้ยควรจะมีมากที่จริงตัวนี้มันช่วยในเรื่องพวกให้ความชุ่มชื้นด้วยมีไฮยาลูรอนิกเหมือนกันแต่ว่าตัวเนี้ยเราชอบในเรื่องความสว่างแล้วก็แบบไม่หมองหน้าดูแบบมีออร่าเราชอบตัวนี้มากตัวที่4ที่เราจะใช้ก็คือจะเป็นอันนี้เลย The Inkeylist ไม่ได้ชัวร์กับชื่อแบรนด์นะอันนี้เราใช้ Polyglutamic Acid อันนี้ให้ความชุ่มชื้นได้ดีกว่าพวกไฮย่าได้สีเทามันกระชับรูขุมขนได้ดีมากแต่ว่าการกระชับรูขุมขนน่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวนี้ตัวเดียวนะการที่กระชับรูขุมขนได้ก็คือรูขุมขนเราจะเป็นรูๆอย่างนี้ใช่ไหมปกติแล้วอ่ะมันจะมีพวกสิ่งสกปรกอยู่ข้างในรูขุมขนเราถ้าเกิดเราล้างหน้าสะอาดแบบเอาสิ่งสกปรกออกไปแล้วเราใช้ตัวเนี้ยเพื่อในการกระชับรูขุมขนมันก็จะทำให้เราเล็กลงได้คือมันควบคู่ไปกับการล้างหน้าที่สะอาดด้วยไม่ใช่แค่ตัวนี้ตัวเดียวเราก็ชอบเน้นไปตรงแบบพวกรูขุมขนนิดนึงแล้วตอนแรกๆที่เราใช้อ่ะเราก็เฮ้ยมันดีจริงปะวะหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าพอใช้มาสักพักนึงอ่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ดีจริงแบบรูขุมขนมันเล็กลงจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดจะใช้พวกนี้หรือว่าพวกแบบไฮย่าหรืออะไรพวกเนี้ยเราควรที่จะใช้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเพราะว่ามันจะไม่เห็นผลถ้าเกิดเราหยุดใช้ไปนานๆตัวสุดท้ายของสกินแคร์ที่เราใช้ตอนกลางคืนนะไม่รวมตอนกลางวันเพราะตอนกลางวันจะมีกันแดดด้วยตอนกลางคืนก็คือจะใช้เป็น Go Biotic MD Probiotic Clarifying Lotion อันเนี้ยคือทุกคนบอกเลยถ้าเกิดใครที่มีผิวผสมหรือว่าผิวมันอ่ะควรใช้นี้เพราะว่ามันให้ความชุ่มชื้นแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้หน้าเหมือนปกติถ้าเกิดเราใช้แบบพวกมอยส์ไรเซอร์หรืออะไรตอนกลางคืนใช่ป่ะพอตอนนอนเนี่ยเราจะกลัวหมอนมันเปิดมากเลยแบบหันซ้ายหันขวาคือมันยังเยิ้มอยู่บนหน้าใช่ป่ะแต่ตัวเนี้ยมันไม่เยิ้มเลยเว้ยคือแบบม
ันซึมเข้าไปในผิวได้เร็วมากแล้วก็ทำให้หน้าชุ่มชื้นหน้าไม่มันระหว่างวันเลยใช้ตอนเช้าก็ได้ตัวนี้มันช่วยเคลียร์พวกแบคทีเรียบนใบหน้าเราแล้วก็ถ้าเกิดใครที่มีรอยแดงหรือว่ามีแบบลอกอ่ะผิวลอกหรือว่าคนท้องอันนี้สำคัญมากปกติคนท้องจะแบบหน้าเซนซิทีฟใช่ป่ะแล้วก็ใช้บางตัวไม่ได้แต่ตัวนี้คือใช้ได้สำหรับคนท้องหรือว่าคนเป็นสิวก็ใช้ได้เหมือนกันคือชอบมากตัวนี้คือแบบดีมากเลยมากคือมันกดมาปั๊มนึงมันให้ใช้ได้ทั้งหน้าทั้งคอเลยมันแบบกะปริมาณมาดีมากเลยตัวนี้ถ้าเกิดใครเป็นแบบพวกพีแอคเน่หรืออะไรเงี้ยคือมันช่วยด้วยนะทำให้แบบยุบเลือดเนี่ยคือดูดิมันแบบซึมลงแล้วอ่ะมันไม่ได้แบบทิ้งความมันอะไรไว้บนหน้าเลยปกติถ้าเกิดใช้มอยเจอร์ไรเซอร์ตัวอื่นอ่ะคือมันจะไม่ได้เอฟเฟกต์แบบเนี้ยเอฟเฟกต์อันนี้คือแบบนอนสบายมากคือมันไม่เยิ้มแล้วมันรู้สึกว่าไม่ต้องกลัวหมอดเปื่อยค่ะแต่ละส่วนใหญ่ในการเลือกสกินแคร์หรืออะไรพวกเนี้ยเราจะเลือกที่ส่วนผสมเป็นหลักตอนที่ไปเลือกหรือว่าตอนที่จะซื้อสกินแคร์อันนึงอ่ะเราก็จะดูว่าเฮ้ยมันมีแบบพวกอินกรีเดียนที่มันสามารถอุดตันในผิวได้หรือเปล่าอันนี้คือสิ่งสำคัญสำหรับคนที่มีรูขุมขนกว้างหรือว่าคนที่ผิวมันหรือผิวผสมอันนี้เราจะมาบอกทุกคนว่าที่หายไปอ่ะไม่ใช่เพราะอะไรแต่ว่าเป็นเพราะว่าเรากำลังพัฒนาโปรเจกต์ของเราอยู่อันนี้ก็คือจะเป็นแบบโฟมล้างหน้าที่ส่งมาจากแล็บตอนนี้เรากำลังพัฒนาอยู่ใช่ป่ะอันเนี้ยเราทดลองใช้ประมาณ2เดือนแล้วคือแบบความสะอาดอ่ะมันช่วยจริงเว้ยอันเนี้ยเราไม่ได้เปลี่ยนสกินแคร์อะไรเยอะเลยนะแต่ว่าพอเปลี่ยนแค่โฟมล้างหน้ามันทำให้หน้ามันใสกว่าเดิมอ่ะปกติก่อนหน้านี้ที่เห็นวิดีโอที่เราอัปเดตใช่ป่ะว่ามันจะมีแบบพวกสิวพวกรอยเต็มเลยแต่ว่าตอนเนี้ยหน้ามันใสมากแม้ว่าเมนจะมาคือหน้าสะอาดเป็นสิ่งที่สำคัญมากทุกคนแต่ว่าจริงป่ะโปรดักต์เนี้ยอาจจะไม่ได้ออกมาเร็วๆนี้หรอกเพราะว่าเราอยากที่จะทำของที่มันดีที่สุดให้แบบคุณภาพมันแบบเห็นผลที่สุดอ่ะถ้าเกิดมีอะไรคืบหน้าเราก็จะมาอัปเดตเพื่อนดูกันเรื่อยๆนะแล้วก็แพ็คเกจจิ้งของจริงไม่ใช่แบบนี้นะแพ็คเกจจิ้งของจริงจะมาให้ทุกคนโหวตกันอีกทีว่าอยากได้แบบไหนก็ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในแบรนด์ของเราด้วยจะได้ของที่แบบดีที่สุดที่แบบทุกคนสามารถใช้ได้ตื่นเต้นมากตอนนี้แล้วเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับพวกสกินแคร์หรือว่าพวกเรื่องผิวอินกรีเดียนต่างๆให้เยอะขึ้นเพราะว่าเราไปศึกษามาอ่านหนังสือมาเยอะมากเกี่ยวกับแบบแพทย์ผิวหนังหรืออะไรพวกนี้ยังไงวันนี้ก็ไปกันแล้วนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะ I don't know what he's thinking when he'd rather spend his Christmas holiday with